ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่บ้านเลขที่10หมู่ที่3ตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกสมชายแดงเงินกองกำลังพลกองร้อยทหารพลานที่4814ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดในสวนยางในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสชาวบ้านเข้าไปกรีดยางบาดเจ็บสาหัสก่อนลวงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุก่อนที่จะกดระเบิดอีกลูกเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ7 รายเสียชีวิต1 รายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2 รายเหตุเกิดเมื่อวันที่15 สิงหาคมที่ผ่านมาการที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกสมชายแดงเงินอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ